สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้พูดเลยว่าไม่พูดไม่ได้เพราะเรื่องนี้นะคะโด่งดังไปถึงทั่วโลกเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนนะคะที่ได้ออกมาให้ทางสื่อสัมภาษณ์นะคะและเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นท็อปิกดังระดับโลกเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องที่เมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี่นะคะได้ออกไปสัมภาษณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะซึ่งดราม่าที่เราสรุปในวันนี้นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ทางเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนนะคะได้มาสัมภาษณ์กับพิธีกรชื่อดังนั่นก็คือโอปราห์วินฟรีย์นั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังสรุปสัมภาษณ์กันก่อนเลยนะคะซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยทางเมแกนนะคะก็ได้สารภาพว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าในเรื่องราวของราชวังเนี่ยเป็นยังไงต้องทำตัวยังไงเพราะตัวเองนะคะไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยก็เลยคิดว่าการใช้ชีวิตในราชวังนะคะอาจจะเหมือนในละครแต่ความจริงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในราชวังนะคะต้องมีภาระหน้าที่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะในแต่ละวันนะคะก็จะมีภาระหน้าที่ที่หนักมากเลยทีเดียวและเมแกนนะคะก็ยังบอกอีกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าครั้งแรกที่เจอควีนนะคะต้องทำยังไงต้องถอนสายบัวหรือเปล่าจนทางแฮร์รี่นะคะก็ได้ถามเมแกนว่ารู้หรือเปล่าว่าต้องถอนสายบัวทางเมแกนนะคะก็ได้บอกออกไปว่าไม่รู้เลยว่าต้องถอนสายบัวทำให้เมแกนนะคะต้องมาฝึกถอนสายบัวอยู่นานเลยทีเดียวซึ่งทางเมแกนนะคะก็ยังได้เล่าอีกว่าทางควีนเนี่ยดีกับเมแกนมากๆเลยนะคะและเจ้าชายแฮร์รี่ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าควีนเป็นคนที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็คุยกับควีนบ่อยขึ้นแต่ความสัมพันธ์กับเจ้าชายแฮร์รี่กับคุณพ่อนะคะนั่นก็คือเจ้าฟ้าชายชาวนั่นเองมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวเพราะว่าทั้งคู่นะคะไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วทางเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็ยังได้บอกว่าหลายๆครั้งเลยที่ทางคุณพ่อของเจ้าชายนะคะทำให้เจ้าชายรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากทั้งคู่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้สนทนากันจึงทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าย่ำแย่มากไปกว่าเดิมนอกจากความสัมพันธ์ของเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าฟ้าชายชาวแล้วนะคะก็ยังได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของเจ้าชายวิลเลียมอีกด้วยซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็ได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เดินกันคนละเส้นทางค่ะหลังจากนั้นนะคะทางโอปราก็ได้ถามความสัมพันธ์ระหว่างเมแกนกับดัชเชสเคทนะคะซึ่งทางเมแกนก็ได้ตอบกลับมาเพียงว่าเคทนะคะเป็นคนดีและนอกจากนั้นนะคะก็ยังอธิบายข่าวเม้ามอยเรื่องการตบตีในวันแต่งงานของเคทอีกด้วยนะคะว่าความจริงแล้วที่ทะเลาะกันเรื่องที่เด็กถือช่อดอกไม้นำขบวนแล้วทำให้เคทร้องไห้นะคะไม่เป็นเรื่องจริงความจริงแล้วเนี่ยคนที่ร้องไห้คือเมแกนคือตัวเธอเองต่างหากเรื่องนี้นะคะก็ได้เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคทเองนะคะก็ได้ส่งดอกไม้มาเป็นการขอโทษเมแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเมแกนเองนะคะก็มั่นใจว่าทางเคทก็อยากที่จะออกมาอธิบายเรื่องนี้เช่นกันจากนั้นนะคะทางโอปราก็ยังได้ถามอีกว่าเอ๊ะทำไมสื่อถึงมี2มาตรฐานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทางเมแกนก็ได้ตอบแบบทำนองยักไหล่ะค่ะแล้วก็บอกว่านั่นสิทำไมเคสถึงทำอะไรแล้วก็ดูถูกไปหมดส่วนตัวเธอเองนะคะทำอะไรก็กลายเป็นผิดไปหมดซะทุกอย่างซึ่งตัวเธอเองนะคะก็เข้าใจว่าทางสื่ออาจจะพยายามทำให้ตัวเธอแล้วก็เคสนะคะเหมือนในละครซึ่งมอบให้เคสนะคะเป็นนางเอกส่วนตัวเธอเองเนี่ยเป็นนางร้ายหลังจากนั้นนะคะทางโอปราก็ยังได้ถามคำถามนี้ขึ้นมานะคะคำถามนี้ก็คือการที่เมแกนเคยหย่าร้างมาก่อนและเป็นลูกผสมทำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าราชวงศ์หรือเปล่าซึ่งทางเมแกนนะคะก็ตอบกลับมาว่าจริงแล้วก็คิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาแต่ก็ต้องขอบคุณที่มันเกิดขึ้นทำให้เรานะคะมีประสบการณ์ชีวิตเข้มแข็งและก็รู้คุณค่าถึงการทำงานค่ะทางเมแกนนะคะยังได้เล่าอีกว่าหลังจากที่เธอแต่งงานเธอก็ได้เข้ามาทำงานในราชวงศ์นะคะและเธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าเจ้าชายแฮร์รี่ไม่อยู่ด้วยแม้กระทั่งออกไปกินข้าวกับเพื่อน
ก็ออกไปไม่ได้นะคะเพราะทางราชวังบอกให้ตัวเธอเนี่ยเก็บตัวเงียบๆเอาไว้ซึ่งทางนักข่าวเนี่ยก็เล่นข่าวเกี่ยวกับประเด็นของเธอขึ้นมาเรื่อยๆจนจากการที่เธอเหงาที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยเปลี่ยนเป็นความเศร้าจนไปถึงจุดที่ทำให้เธอนะคะคิดที่จะฆ่าตัวตายสิ่งที่แย่ที่สุดนะคะนั่นก็คือการที่ราชวงศ์ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ปกป้องเมแกนเธอถูกสั่งให้เงียบไม่ต้องทำอะไรเลยทางราชวงศ์นะคะก็ไม่อยากให้มีปัญหากับหนังสือพิมพ์เจ้าต่างๆของอังกฤษทุกคนที่เมแกนคิดนะคะว่าเขาคือครอบครัวใหม่แต่เปล่าเลยค่ะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่เข้าข้างเมแกนเลยแม้สักนิดเดียวในขณะนั้นเองเมแกนก็ได้ถูกเล่นข่าวอย่างหนักหน่วงเลยนะคะทั้งพูดถึงเรื่องตัวตนชาติกำเนิดและก็การเหยียดสีผิวแต่ทั้งตัวเมแกนนะคะก็ไม่ได้รับการปกป้องแต่อย่างใดขนาดที่ว่าส.ส.ถึง70คนนะคะยื่นเรื่องนี้ให้สื่อนะคะลดความรุนแรงของข่าวของเมแกนลงบ้างแต่ทางราชวงศ์นะคะก็กลับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แม้แต่จะปกป้องเมแกนแม้สักนิดเดียวนะคะซึ่งทางเมแกนก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเฮ้ยเรื่องที่เมแกนคิดอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะเป็นเรื่องที่เมแกนออกมาเปิดใจมากๆเลยซึ่งการที่เมแกนอ่ะคิดว่าครอบครัวความจริงแล้วควรเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเธอแต่ว่าเธอรู้สึกผิดหวังมากที่ทางราชวงศ์อ่ะไม่ได้ปกป้องเธอแม้แต่นิดเดียวเลยหลังจากนั้นเมแกนก็ได้เปิดใจถึงเรื่องลูกชายคนแรกนั่นก็คืออาชีนะคะอาชีถือว่าเป็นลูกผสมของราชวงศ์คนแรกเลยซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็ช็อกเมื่อรู้ข่าวว่าทางราชวงศ์ได้ออกมาเปลี่ยนกฎใหม่ในระหว่างที่เธอตั้งท้องว่าลูกของเธอเนี่ยไม่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าชายซึ่งในขณะเดียวกันหลานๆคนอื่นก็ได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าชายแต่ว่าลูกของเมแกนเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าชายแต่อย่างใดแถมทางราชวงศ์เนี่ยก็ยังได้ไปบอกกับสื่อว่าตัวเมแกนกับแฮร์รี่เนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองที่จะไม่รับตำแหน่งเจ้าชายให้กับลูกนะคะแต่ความจริงแล้วเป็นทางราชวงศ์ต่างหากที่ออกไปให้ข่าวแบบนั้นหลังจากนั้นนะคะแฮร์รี่ก็ยังเล่าว่าก่อนที่เมแกนจะมีลูกเนี่ยก็มีราชวงศ์คนนึงนะคะก็ได้ถามออกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีลูกอ่ะลูกจะออกมาเป็นผิวสีอะไรซึ่งการถามแบบนี้ถือว่าเป็นการเหยียดมากๆเลยทีเดียวซึ่งทางเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็ขอบอกว่าไม่ขอเอ่ยนามเลยละกันเพราะว่าถ้าเอ่ยนามออกไปนะคะจะทำให้เรื่องนี้สั่นสะเทือนไปทั้งราชวงศ์เลยทีเดียวจากนั้นนะคะทางโอปราก็ยังได้ถามเมแกนอีกว่าคิดยังไงสำหรับการที่เมแกนมาออกรายการเปิดใจในครั้งนี้ทางราชวังจะว่ายังไงเมแกนนะคะก็ได้ตอบกลับมาว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากทางวังนะคะก็จะจับกลุ่มเมาส์มอยกันเช่นเคยเพราะเรื่องนี้เนี่ยเธอเคยผ่านมาแล้วและก็คงคิดว่ามันก็คงจะเป็นเช่นนั้นเหมือนเดิมหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่นะคะพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆที่ทางตนและก็ทางเมแกนนะคะถูกโดนดูถูกเหยียดหยามต่างๆนะคะแล้วก็ถูกกระทำไม่ดีจากทางราชวงศ์นะคะหลังจากนั้นทางแฮร์รี่ก็เลยตัดสินใจที่จะโทรศัพท์ไปบอกกับควีนเองนะคะว่าขอลดบทบาทการทำหน้าที่ของเจ้าชายและก็จะย้ายไปอยู่แคนาดาค่ะหลังจากที่ลดบทบาทการเป็นเจ้าชายไปแล้วนะคะทางสื่อก็ยังตามรังควานไม่เลิกตามจนรู้จนได้นะคะว่าทางเมแกนแล้วก็ทางเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ลดบทบาทไปแล้วเนี่ยการอารักขาต่างๆก็ถูกยกเลิกไปด้วยทำให้ตอนนั้นนะคะรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากซึ่งขอบอกว่าทั้งคู่นะคะโชคดีมากๆเลยทางเทเลอร์เพอร์รี่นะคะมหาเศรษฐีชื่อดังให้ความช่วยเหลือกับเขาทั้งคู่นะคะทั้งคู่ก็เลยได้ไปอยู่ที่แมนชั่นหรูที่ยอดเขาเบเวอรี่ฮิลล์ค่ะซึ่งหลังจากที่ลดบทบาทเจ้าชายไปแล้วทางราชวังก็ตัดการเงินทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่ได้รับนะคะแต่ด้วยความที่เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยได้รับทรัพย์สินมรดกจากเจ้าหญิงไดอาน่าก้อนหนึ่งนะคะทางแฮร์รี่ก็เลยตัดสินใจที่จะไปลงทุนกับ Spotify แล้วก็ Netflix นะคะเพื่อความยั่งยืนของตัวเขาเองและอีกคำถามหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือคำถามที่แกนพาเจ้าชายแฮร์รี่ออกจากราชวงศ์จริงหรือเปล่าและเป็นคนควบคุมทุกอย่างจริงหรือเปล่าซึ่งทางเมแกนนะคะก็บอกว่า
จะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ความจริงแล้วเมแกนต่างหากที่เป็นคนทิ้งทุกอย่างและก็มาอยู่กับเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะทางเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็ได้ยอมรับว่าถ้าไม่มีเมแกนเนี่ยยอมรับเลยว่าตัวเองอ่ะจะไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้แน่นอนเพราะว่าการที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยเหมือนติดกับออกไปจากตรงนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีเมแกนนะคะตัวเขาเองก็คงไม่ได้มาอยู่ที่จุดนี้แน่นอนค่ะตัวเองมาเจอเมแกนนะคะก็เลยกล้าตัดสินใจที่จะเดินออกมาค่ะก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้นะคะรู้สึกสงสารพ่อแล้วก็พี่ชายมากที่ยังต้องติดอยู่ในวังวนนั้นอยู่ค่ะและทางเมแกนนะคะก็ยังได้ขอบคุณเจ้าชายแฮร์รี่ที่ได้ตัดสินใจออกมาจากตรงนั้นเพราะการที่ตัดสินใจออกมาจากตรงนั้นนะคะถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเธอช่วยชีวิตลูกนะคะและช่วยรักษาความสัมพันธ์ของการแต่งงานของเราทั้งคู่เอาไว้ค่ะซึ่งทางโอปรานะคะก็ยังได้ถามอีกเป็นคำถามส่งท้ายนะคะว่านี่คือแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมและทางเมแกนนะคะก็ได้ตอบอย่างมีความสุขว่ามากกว่านิทานเรื่องใดๆเลยค่ะและข่าวดีนะคะขณะนี้เมแกนกำลังตั้งท้องและในท้องของเธอเป็นลูกสาวค่ะหลังจากการสัมภาษณ์นะคะทางโอปราก็ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะคะกับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้และทางเมแกนเองนะคะก็ได้รับกำลังใจต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเซเลน่าวิลเลียมนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของเมแกนเองและก็คนอื่นๆอีกมากมายเลยหลังจากที่เมแกนได้ออกมาสัมภาษณ์นะคะพิธีกรฝีปากกล้าอย่างเพียร์สมอร์แกนนะคะได้ออกมาจิกกัดเมแกนนะคะว่ารางวัลออสการ์เขาประกาศไปแล้วเคไหมสัมภาษณ์นี้เอาแต่ตัวเองมองเป็นหลักแต่เป็นการทำร้ายและหักหลังราชวงศ์ควีนอย่างรุนแรงและหลังจากที่เมแกนนะคะออกมาสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะคะทางพระราชวังบักกิ้งแฮมนะคะก็ได้ออกมาแถลงการว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนแล้วก็อาชีพเป็นอย่างมากเลยนะคะและก็ได้แถลงว่าทางราชวังนะคะไม่ได้ละเลยแต่อย่างใดจะสืบสวนเรื่องนี้เป็นการภายในค่ะรวมทั้งนะคะทางราชวงศ์นะคะก็ยังได้บอกอีกว่ายังรักแฮร์รี่เมแกนและก็อาชีพเหมือนเดิมค่ะ